จารย์ขายโตะวอวันชัยครับวันนี้เจอกับหน้าเท่าปอวลาลักษ์120ปอนด์ครับคู่นี้ครับขายโตะวอวันชัยครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นจากเมืองนาโกย่านะครับปัจจุบันอายุ20ปีฟิตซ้อมที่ค่ายมวยนอนาคสิทธิ์นะครับ2อาทิตย์สุดท้ายก่อนจะมาขึ้นสังเวียนครับก็มาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยนอนาคสิทธิ์อยู่ที่สระบุรีครับส่วนเจ้างาเทาฟิตซ้อมที่ค่ายมวยอมีคุณนะครับเจ้างาเทานี่เป็นนักชกจากจังหวัดนราธิวาสครับปัจจุบันอายุ19ปีไคโตเป็นมวยเข่าครับนักชกญี่ปุ่นคนนี้ถือว่าเป็นมวยที่มีวงในแข็งแกร่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหายากนะครับนักมวยต่างชาติที่จะมีเข่าในเหนียวแน่นนี่ครับคือจุดเด่นของไคโตครับมวยเข่าในส่วนงาเทาครับมวยซ้ายจังหวะฝีมือครับมาดูกันนะครับกางเกงแดงเข่าเหนียวแน่นน้ำเงินนี่เป็นมวยซ้ายครับนี่ครับฝีมือครับใครจะดีกว่าครับเนี่ยซ้ายครับงาเทาเอาไคโตะเข้าไปปั้มในเสียบเข่าซ้ายครับไคโตะใช้เกมวงในสู้กับงาเทาครับวันนี้แต่ถ้าพูดถึงชื่อชั้นนี่ต้องบอกว่านักมวยญี่ปุ่นคนนี้จะผ่านเบอร์ดีกว่านะครับเอาครับเกาะในงาเทาว่ายังไงครับล็อกสู้ครับเอาครับกดมาตีเหมือนกันครับงาเทาช่วงก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของงาเทาเลยครับเรื่องวงในแต่ว่าช่วงหลังก็ไปปรับปรุงแก้ไขมาครับถึงตรงนี้สู้วงในกับไคโตะได้ดีครับหมุนออกข้างครับงาเทาต่อยซ้ายสับศอกซ้ายอ้าวเจอศอกเดินเข้ามานี่นี่ครับเจอลูกพลิ้วของเจ้างาเทาซ้ายยาวครับหมุนออกข้างครับถือว่างาเทาชกได้ถูกวิธีครับดูครับซ้ายครับงาเทาใครโตไล่ไม่จนแล้วครับหมุนออกข้างครับทำให้มวยเข่าอย่างใครโตนี่จับลำบากครับโอ้ถ้าเกมเป็นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นงานช้างของใครโตเลยครับยังทำเป้าไม่เจอครับไปเจอแข้งซ้ายก่อนอ้าวเจอหมัดมาเดินเร็วขึ้นครับซ้ายพลาดเจอโอ้ครับดีถึงตัวอ้าวล็อกได้ไหมคลิกเหลี่ยมส่งท้ายก่อนหมดยกที่3มาตีตื้นครับในช่วงปลายยกที่3ครับใครโตสถานการณ์มุมน้ำเงินนะครับไคโตะครับขออภัยครับงาเทาครับได้เปรียบ2ต่อ1ทำให้ยกนี้ไคโตะต้องเดินเร็วครับไคโตะเดินช้านี่รับแข้งซ้ายแบบนี้ครับครับแต่ว่าไคโตะไม่รับความพยายามครับเดินเข้าหานักชกเลือดซามูไรดูครับติดในงาเทานี่ครับล็อกไว้ครับไม่ให้ใครโตขึ้นคอนี่ครับงาเทาก็รอครับว่าลัดแบบนี้ที่ใครโตก็หนีไม่ออกเหมือนกันครับเจอกำปั้นซ้ายครับใครโตงาเทาเตะซ้ายเข้าไปเอาคีบได้แล้ว
เอาครับตีได้ไหมใครโตเสียบคาฮะยังตีไม่ค่อยถนัดเท่าดีนะครับใครโตเพราะว่างาเทาเองก็มีลูกแก้เหมือนกันครับซ้ายครับเอาครับใครโตขวางได้ขวางแล้วแทงเข่าเข้าไปเอาละครับรับชกอ้าวยังมีมาซ้ายก็เสียบครับโอ้โหงาเทาช็อตไปดื้อๆเลยครับซ้ายพลาดครับแล้วดูครับฟัดเลยครับใครต่อเสียบเข่าเข้าไปครับโอ้โหโอ้โหดูครับงาเทาบอกว่าลาลักครับโอ้สามยกทำได้ดีครับแต่ว่ายกสี่ดูครับเจอเข่าเข้าไปชุดใหญ่คือไม่ตอบโต้แล้วครับใครโต้โอ้โหแกก็แทงไม่เลี้ยงเลยครับดูครับอันนี้ผมเรียนไปครับว่าเป็นนักมวยต่างชาติที่ใช้วงในได้ดีมากคนหนึ่งเลยครับหายากครับนักมวยต่างชาติที่เก่งเข่าครับแล้วก็เป็นไคโตะวอวันชัยครับ3ยกเป็นรองพิสารการเราชนะน็อกงาทาแปลว่าลาลักไปได้ในยกที่4ครับไปขอโทษขอโพยกันครับโอ้งาเทานี่ครับอาการยังไม่ค่อยสู้ดีเลยครับโอ้โหใครต่อ